ิธีทำเผือกทอดเริ่มด้วยใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาขาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่เผือกขูดเป็นเส้นลงคลุกเคล้ากับส่วนผสมแป้งให้ทั่วนำเผือกที่ผสมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเผือกสุกกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนตลอดเวลาเคี่ยวจนส่วนผสมข้นปิดไฟแล้วใส่พริกชี้ฟ้าแดงโขลกละเอียดคนให้เข้ากันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยถั่วลิสงคั่วบดหยาวางช่อผักชีจะเสิร์ฟพร้อมกับเผือกทอดที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะ